่ะคุณผู้ชมสลับไปดูที่พะเยากันหน่อยค่ะมีปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ไปบุกจับบ่อนพนันอีกแล้วชาวบ้านเขาแอบเล่นกันหนูทั้งไฮโลทั้งไพ่นะคะปรากฏว่าจังหวะที่เจ้าหน้าที่บุกเข้าไปนักพนันเป็นยังไงกันบ้างไปดูเหตุการณ์ค่ะครับมาแม่มาแม่มามาเตอร์เดี๋ยวไปต้องไปเต้านะครับมามีกล้องไว้หมดแล้วมีกล้องหมดแล้วโอ้โหนี่ทำอะไรกันฮะเนี่ยวิ่งหนีสิคะวิ่งหนีไปกลางทุ่งนาเลยนึกว่าลงแขกทำนากันไม่ใช่นะเราเจ้าหน้าที่บอกกล้องจับไว้หมดแล้วก็หนีไปไหนได้ล่ะเนี่ยบันทึกภาพเอาไว้ได้นะคะแล้วคือมันเป็นพื้นที่นาโล่งๆอ่ะคุณจอยไม่มีต้นไม้ให้บดบังสายตาเจ้าหน้าที่เลยวิ่งกันอยู่แบบเนี้ยอย่างนี้ไม่มีข้ออ้างเลยนะทำนาอยู่นี่ไม่ได้นะคะนี่เหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรส่วนที่กำลังกับฝ่ายปกครองแล้วก็ตำรวจในจังหวัดพะเยาค่ะเข้าไปตรวจสอบบ่อนการพนันบ้านแม่ต่ำและสันดอนงามอยู่ที่หมู่4ตำบลจำป่าหวายอำเภอเมืองนะคะหลังจากได้รับรายงานเนี่ยบอกว่าเขาลักลอบเล่นพนันไฮโลแล้วก็ไพ่ป๊อกเด้งกันเข้าไปถึงปุ๊บนี่นักพนันชายหญิงวงแตกค่ะแล้วก็วิ่งหนีกระเจิงเจ้าหน้าที่ก็ต้องวิ่งไล่จับกันเข้าไปกลางทุ่งนาสุดท้ายจับได้25คนและนี่สภาพเป็นอย่างนี้เลยพี่อามคุณผู้ชมคะเขาใช้โรงเก็บรถที่อยู่กลางทุ่งนาเป็นเขตติดต่อกับบ้านสันดอนงามบ้านแม่ต่ำไม่มีเลขที่นะคะเจ้าหน้าที่ไปพบคุณจิราภักดิ์เนี่ยอายุ49ปีเป็นเจ้ามือบ่อนไฮโลส่วนคุณประภาพันธ์เนี่ยอายุ71ปีแล้วรายนี้เป็นเจ้ามือบ่อนป๊อกเด้งพร้อมกับอุปกรณ์การเล่นค่ะนี่เงินสดมากกว่า 40,000 บาทแล้วก็นี่ไพ่ก็อยู่ตรงนี้ก่อนที่จะนำตัวทั้งหมดส่งดำเนินคดีสุดท้ายหนีไม่รอดนะคะคืออ่านข่าวแบบนี้ไปก็เห็นใจเจ้าหน้าที่นะต้องไปวิ่งไล่จับคนเล่นพนันเอายังไงดีคุณจอยหรือเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์จะเป็นคำตอบสุดท้ายเลยไหมก็เถียงกันนะครับแต่สังเกตนะบ่อนพนันหลายๆที่คนเล่นเนี่ยคนสูงอายุกันเยอะนะใช่ว่างไงเจ้ามืออายุ70กว่าคนมาเล่นก็วัยเดียวกันนะคะเออบางคนก็บอกว่ามันว่างอ่ะลูกหลานให้เงินมาไม่รู้ทำอะไรเอามาลงทุนดีกว่าแบบนี้นะฮะแต่ว่าการพนันบ้านเรานะตอนนี้ยังผิดกฎหมายอยู่ใช่ไหมครับ